ุณกำลังอยู่กับ thaifranchisetv.com เป็นสมาร์ทแฟรนไชส์นี่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไรอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรให้คุณอามเล่าให้ฟังหน่อยครับโอเคครับก็ธุรกิจทำเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นเอทีเป็นหลักนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตนะครับและแอคเซสซอรีแล้วก็สินค้าแกดเจ็ตใหม่ๆนะครับก็คิดว่ามันเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นของที่สำคัญสำหรับชีวิตประจำวันตอนนี้ทุกคนก็ต้องมีตอนนี้เป็นปัจจัยคงไปแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยสามารถพูดเต็มปากว่ามันเป็นสมาร์ทแฟรนไชส์จริงๆนะครับนะตอนนี้คือเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะมีโทรศัพท์มือถือมีโทรศัพท์มือถือมีโดยตัว iPad นะครับโปรดักต์หลักจริงๆก็คือจะเป็นแอคเซสซอรี 70% ของตัวโปรดักต์เองทั้งหมดครับเคสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เคสอันนี้คือจะมีความแตกต่างจากแบรนด์กับแบรนด์อื่นยังไงอะคะก็อย่างแรกนะครับสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะว่าสินค้าบางตัวเนี่ยถ้าเราไปดูในช็อปแบรนด์ชั้นนำนะครับตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเนี่ยถ้าเข้าไปในช็อปเนี่ยราคาก็ตกประมาณ1,000 กว่าแต่ถ้ามาในช็อปไอทีเนี่ยนะครับเรามีคุณภาพเดียวกันนะครับแตกต่างกันที่แบรนด์เฉยๆนะครับที่อยู่ที่ราคาประมาณ300-400 บาทนะครับก็คือเราจ่ายกลุ่มตลาดที่เรียกกลุ่มใหม่เรียกพรีเมียมแมสนะครับที่จะให้ที่จะเป็นกลุ่มหลักๆนะครับตามกลุ่มเมืองต่างๆนะครับนะครับก็เรียกได้ว่าราคาน่าสนใจถูกกว่าในช็อปแบบเต็มเกินครึ่งนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะอย่างที่บอกเป็นยุคไอทีทุกคนจะต้องมีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าไอแพดหรือว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกคนมันต้องมีอ่ะนะคะก็คือสามารถที่จะไปซื้อในส่วนของแอคเซสซอรีมี 70% และอีก 30% เป็นอะไรคะก็อีก 30% ก็เป็นแกดเจ็ตครับเป็นลำโพงอะไรเคเบิลอะไรอย่างเงี้ยครับครบวงจรเลยใช่ครับมีครบมีทุกอย่างตรงนี้มีกี่สาขานะคะตอนนี้ไปเจอได้ที่ไหนเริ่มเปิดตัวนะครับเดือนกันยาที่ผ่านมาครับตอนนี้มีอยู่6สาขาครับมีที่ไหนบ้างก็มีที่เมเจอร์รังสิตนะครับเดอะมอลล์บางแคนะครับน้อมจิตตรงข้ามนะครับก็พัทยาชลบุรีครับทางจังหวัดระยองครับเราแพงไหมแพงไหมคนที่อยากจะมาลงทุนราคาของเราอยู่ที่5,900นะครับเริ่มต้นนะครับมี5,900,900มีอะไรบ้างครับจุดเด่นของเรานี่คือราคานี้รวมตกแต่งนะครับเป็นสินค้าที่มากกว่า 50% แล้วนะครับแล้วก็มีระบบ POS ให้และที่สำคัญนะครับเชื่อมั่นว่าแฟรนไชส์ผมเนี่ยกล้ารับการความเสี่ยงนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จซื้อสินค้าคืนในราคาที่เราตกลงกันไว้ครับทั้งหมดเลยเราตกลงกันไว้ก่อนนะใช่ครับตกลงไว้ก่อนแปลว่าจ่ายไป5,900ผมอาจจะตรงเรื่องราคาที่อยู่ที่ 50% ของราคาที่เราตกลงกันไว้นะครับก็แปลว่าผู้ที่ทำธุรกิจก็มีขีดจำกัดความเสี่ยงผู้ที่ทำธุรกิจครับแสดงว่าต้องมั่นใจธุรกิจของตนเองมากๆเลยนะมั่นใจครับมั่นใจครับเพราะเราทำธุรกิจด้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยมากว่า10 ปีแล้วครับแบรนด์หลักของเราคือแบรนด์วินเนอร์เทเลคอมกรุ๊ปเซ็นทรัลสาขานะครับก็เริ่มตั้งแต่อายุทำธุรกิจตั้งแต่อายุประมาณ18-19ครับตอนนี้เท่าไหร่ครับผ่านมา2 ปีผ่านมา3 ปีกว่าครับ3 ปีกว่า3 ปีก็ไม่ถึงอันนี้เราเชื่อแล้วกันนะคะก็คือว่าถ้ามีพื้นที่บอกเรามาเลยเราไปตกแต่งไปจัดการให้ครับใช่ครับนะอันนี้คือมีจำกัดไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นห้างที่เดอะมอลล์บางกะปิอย่างนี้ใช่ไหมคะมีร้านอยู่แล้วเราจะไปเปิดที่นั่นไหมไม่ได้ครับไม่ได้เลยแล้วบริเวณใกล้เคียงข้างปกติแล้วก็จะไม่เกิน500 เมตรนะครับก็หรือ1 บิลดิ้งก็1 สาขาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าเขามีเรียกว่ารับประกันความเสี่ยงให้ด้วยใช่แล้วหลายท่านเนี่ยบอกว่าลงทุนหลักแสนเกิดเรื่องพื้นฐานเนี่ยนะครับโอ้ยน่าสนใจนะมีแบบผ่อนไหมแบบผ่อนมีด้วยเหรอเล่าสิไม่มีตอนเล่นก็รุ่นผ่อนไปผ่อนไปแล้วกันผ่อนกับธนาคารเอาเหรอโถอันนี้ในส่วนของความเสี่ยงตรงนี้ก็ถือได้ว่าสบายใจไปเลยใช่ครับในส่วนของแคมเปญนี้คือมีเฉพาะในงานหรือเปล่าคะโปรโมชั่นแบบนี้อ๋อไม่ครับก็จะเป็นให้ตลอดใช่ให้ตลอดเลยแล้วโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงานสำหรับท่านใดที่อยากจะสนใจมีอะไรมีไหมก็คือเราในงานเนี่ยเราจะท็อปอัพสินค้าให้ครับ50,000 บาทนะครับ
ครับคือท็อปอัพสินค้าให้อีกเพิ่มให้ใช่ครับก็หมายความว่าลงทุนไป59ปกติแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยมันอยู่ที่ถ้า59เนี่ยเป็นสินค้าอยู่24ใช่มั้ยครับอันนี้เพิ่มอีก 50,000 50,000 บาทวิ่งเพิ่มอีกโทษนะคะราคาต่อชิ้นนะคะราคาเริ่มต้นขายเท่าไหร่ถูกสุดอยู่ที่250ต้นทุนก็ได้กำไรอยู่ประมาณ 70% นะครับ 70% 70% แล้วแพงสุดนะคะแพงสุดก็ iPhone 6 40,000 กว่าบาทมาแล้วมีครับที่ร้านได้ครับพี่ยังไม่เปิดตัวเลยนำเข้าจากฮ่องกงครับจะมีประกันครับรีบมาจับด่วนเลยมีประกันของแท้อ๋อเสียภาษีครับเสียภาษีตอนนี้เข้มงวดมากครับผมกิจกรรมเป็นตรงไหนนะคะอยู่ตรงข้ามกับ Isuzu ครับอยู่ A16 ใช่ครับ A16 เดี๋ยวนะคะคือกำไรนี่คือ 70% เหรอใช่ครับเฉพาะแอคเซสซอรีนะครับไม่รวมโทรศัพท์มือถืออ๋ออันนี้คือไม่ใช่แค่แอคเซสซอรีนี่บอกว่ามีมือถือด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วมือถืออะไรเซลล์เมโปรตีนมือถือแน่นอนประมาณชั้น 1-2% เท่านั้นเองครับตอนนี้เราไม่ประกันความเสี่ยงของโทรศัพท์ให้ครับก็คือได้เฉพาะแค่แอคเซสซอรีใช่ครับใช่เพราะเป็นแบรนด์ของเขาเองแอคเซสซอรีแล้วสินค้านะครับที่สำคัญเนี่ยสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยครับขายไม่ได้มาเปลี่ยนสินค้าที่ขายได้ไปขายได้ด้วยนะเพราะตรงนี้มันต้องอัปเดตตลอดเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องสต็อกสินค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับครับอันนี้เรียกว่าแสดงว่าเขามั่นใจมากเลยนะสำหรับธุรกิจนี้นะคะมันอาจจะเป็นการซัพพอร์ตนะคะคือเชิญใครคือหนึ่งเงินสำหรับใครที่ลงทุนไปแล้วเท่านี้ไม่พออาจอยากจะลองสู้อีกเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้เลยนะคะเพราะว่าพวกสินค้าในตัวของไอทีเนี่ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าทันสมัยตลอดนะใช่ครับใช่ครับถ้าแบบถ้าไปแค่วันสองวันบางทีการที่เก่าเลยแบบเดียวว่าเก่าเลยโทรศัพท์ไปเร็วมาเร็วมากวันเดียวเก่าพี่ตามมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะรู้สึกว่าพี่ตาจะแบบว่าสนใจชีวิตเศษไหมสนใจนะแต่ถามออกการไม่ได้เอาหลังไม่ไปหลังไม่ใครที่มีอะไรฝากให้กับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะสนใจในธุรกิจของคุณก็ผู้ที่อยากทำธุรกิจนะครับแล้วก็คิดว่ามีไฟอยากทำธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับแล้วคิดว่าเป็นสมาร์ทแฟรนไชส์ตัวจริงเนี่ยก็เชิญเข้ามาสอบถามนะครับกับทางไอเพย์ของเราได้นะครับกว่าประสบการณ์กว่า10ปีนะครับที่อยู่ในแวดวงนี้มานานแล้วนะครับคิดว่าสามารถช่วยธุรกิจนะครับในอัพเดทที่เริ่มต้นธุรกิจนะครับด้วยแฟรนไชส์ของเราเนี่ยไม่ราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ชั้นนำต่างๆครับไม่ต้องไปลงทุนเป็นล้านครับลงทุนหลักแสนก็สามารถทำกำไรให้คุณได้เป็นหลักแสนเหมือนกันครับถ้าตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่เปิดหน้าร้านแต่ว่าเราอยากจะไปขายตามตลาดนัดเป็นยังไงส่วนใหญ่ผมจะทำเป็นไซส์ขนาดชอปก่อนครับอันนั้นก็เป็นแผนต่อไปโปรเจกต์ต่อไปที่ว่าจะทำเป็นไซส์เล็กแต่ก็สามารถก็มาปรึกษาผู้ใหญ่ได้เพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากนะคะบางคนอาจจะแบบว่าอยากจะแบบไปเดินสายขายได้หรือเปล่าอันนี้ถ้ามองตรงๆว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีแบรนด์ที่เป็นแอคเซสซอรีแบบนี้มาก่อนใช่ไหมครับถ้าพูดว่าเป็นเจ้าแรกเลยก็ได้ว่าได้ความจริงไม่ได้ยินใช่ไหมครับต้องรีบทำก่อนรีบรวยก่อนก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ความเสี่ยงมากเพราะว่าเขาประกาศให้เลิกใช่แล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณคุณงามจากไอเพลย์โมบาย